สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาบันทึกเทปในรายการหลักสูตรการพิจารณาพระเครื่องยอดนิยมแห่งสยามของปลัดเศรษฐวุฒินาคทั่งนายกสมาคมพระเครื่องยอดนิยมแห่งสยามเริ่มเลยครับนายกครับผมก็ขอสวัสดีเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของการพิจารณาพระเครื่องยอดนิยมแห่งสยามพระสมเด็จ5วันพระสมเด็จพระวัดมีอะไรบ้างนะครับก็คือที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องของพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จบางบุญพรมพระสมเด็จวัดเกศชัยโยพระสมเด็จกุกวัดสะเกือพระสมเด็จกุกวัดขุนอินทประมุขนะครับก็เราก็จะเรียน4สัปดาห์ทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นนะครับในเรื่องของการศึกษาพระเครื่องของเรานะครับว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องของพระสมเด็จวัดระฆังกันแล้วนั่นเนี่ยในเรื่องของการศึกษาพระสมเด็จหรือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระทั้งหมดเลยนะครับมันก็เป็นเรื่องของการตั้งโจทย์นะครับตั้งโจทย์ตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเองเราจะถูกเพื่อนๆว่าสอบพระหาอะไรกันใช่ไหมสอบพระหาอะไรกันมันเป็นอาจจะแบบนักเลงนักเลงนิดนะครับแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนั่นคือเรื่องอะไรเพราะว่าสองพักหาอะไรนั้นมันเป็นระบบความคิดว่าเราจะสองพักนั้นหาเรื่องอะไรในองค์พระเรื่องของในเชิงพุทธศิลป์ในเรื่องของเนื้อเรื่องของมวลสารเรื่องของตำหนิสิ่งพวกนี้นะครับก็เราเองเราจะต้องตั้งโจทย์ให้กับตัวเองนะสำหรับเรื่องของการเรียนรู้ตรงนี้นะครับผมบอกว่าเราได้ทำของ YouTube ของท่านเตเทพด้วยนะครับถ้าท่านไม่ค่อยเข้าใจอย่างไรเนี่ยก็ให้ย้อนกลับไปดูใน YouTube ได้นะครับการศึกษาพระนะครับก็ทางสมาคมพระเครื่องยอดนิยมแห่งสยามนะครับก็จะกำหนดในเรื่องของการศึกษาพระไว้ด้วยหลัก3ขั้นตอน2เหตุผลขั้นตอนที่1ก็เรื่องของขั้นตอนก่อนการสร้างหรือผลิตสิ่งนี้นะครับก็เราเองเราจะต้องเข้าใจเลยนะว่าก่อนการสร้างทั้งหมดเนี่ยพระองค์นั้นใน1องค์นั้นมีประวัติศาสตร์อย่างไรใครเป็นผู้สร้างเนื้อหาเป็นอย่างไรสร้างโดยวิธีใดสิ่งพวกนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราไม่เข้าใจตั้งแต่ระบบเรื่องเบื้องแรกเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราจะไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับขั้นตอนที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการสร้างหรือผลิตเราจะต้องเรียนรู้ว่าพระแต่ละชนิดนั้นสร้างโดยวิธีใดอย่างพระสมเด็จเป็นพระสร้างด้วยมือพระเดือดดินสร้างแบบไหนเหรียญสร้างแบบไหนรูปหล่อสร้างแบบไหนพระกริ่งพระปิ่นตาสิ่งพวกนี้นะครับเราจะต้องเข้าใจเป็นอย่างเป็นกระบวนการขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการสร้างหรือผลิตหลังจากการสร้างหรือผลิตขั้นตอนที่3เพราะอะไรถึงกำหนดตรงนี้เพราะว่าหลังจากการสร้างปั๊บเนี่ยมันมีระบบการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุของปัจจัยของน้ำอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีปัจจัยกระทบต่อสิ่งวัตถุนั้นดังนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าพระสร้างมาปั๊บเนี่ยมีการระบบการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนื้ออะไรก็แล้วแต่เนื้อดินเนื้อหินที่เป็นทุกอย่างมีกับระบบการเปลี่ยนแปลงกันทั้งหมดต่อไปก็คือเรื่องของสองเหตุผลคืออะไรอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความเก่าความเก่าคือเรื่องอะไรเรื่องของการย่อยสลายและการเกิดใหม่นี่คำนิยามเลยนะครับเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถ้าโดนปัจจัยของธรรมชาติของน้ำอากาศเอาง่ายๆนะแค่สองตัวก่อนกับวัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั่นคือความเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตที่ผ่านมาเราสองพระเราเรา
คยถามไหมว่าเฮ้ยพระมันเก่าดีแล้วเก่ายังไงก็มันเก่าใช่ไหมแล้วก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันเก่ายังไงก็มันเก่าดังนั้นเราจะต้องอธิบายความเก่าให้ได้ความเก่าคืออะไรการย่อยสลายเมื่อมีการย่อยสลายมันต้องมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเช่นเนื้อโลหะถ้าโดนน้ำอากาศเกิดการย่อยสลายเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่ก็คืออะไรเรื่องของสนิมดังนั้นการพิจารณาเนี่ยมันก็จะพิจารณาได้ว่าเฮ้ยความเก่าคือการย่อยสลายหรือการเสื่อมสลายของวัตถุนั้นแล้วมันมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายนั้นเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราพิจารณาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเข้าใจนะครับเราจะอธิบายคำว่าความเก่าแล้วเราเปรียบเทียบเลยครับเด็กหนึ่งขวบกับอายุเท่าเราเนี่ยความเก่าเราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับความเก่าคืออะไรคือตัวเรารอยดีกาเกิดขึ้นหนังเหี่ยวย่นมีการแตกรายงานด้วยใช่ไหมผมหงอกนะนี่คือความเก่าเราต้องอธิบายของตัวนี้เหตุผลที่สองคือเรื่องความเป็นธรรมชาติความธรรมชาติของสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดคำว่าความเป็นธรรมชาติจริงก็คือความหลากหลายที่ลงตัวไม่ใช่แกล้งเช่นสองข้อนี้สองเหตุผลเนี่ยมันไปตอบโจทย์ขั้นตอนหลังจากการสร้างพลังคือความเก่ากับความเป็นธรรมชาติดังนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเหตุว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการนี้บ้างเนี่ยเราจะศึกษาบ้างพระได้ทุกชนิดนะครับแต่ละขั้นตอนนั้นจะมีกระบวนการที่เราจะศึกษาต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็เราจะเรียนเรื่องของพระวรคัมนะฮะพระสมเด็จวรคัมซึ่งจริงๆนะกลุ่มพระวรคัมก็ถ้าเราเรียกก็คืออยู่ในกลุ่มของพระทั้งหกทั้งหมดนะครับอันนี้เราเกิดตั้งแต่ที่แรกนะครับว่าเราเองพยายามอย่าทำน้ำเต็มแก้วนะครับอันนี้จะผ่านไหมครับเพราะในอดีตนี่เราเชื่อแบบนี้โลกแบนนะปัจจุบันก็เปลี่ยนไปแล้วนะการเรียนรู้พระสมเด็จพระคังจัดเป็นระบบนะครับเราจะต้องศึกษากันอย่างไรบ้างนะครับอย่างข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเราต้องศึกษานะครับว่ามูลเหตุเรื่องของการสร้างพระเพื่ออะไรมีมูลเหตุอย่างไรพระที่ท่านสร้างนั้นนะครับเพื่อสืบทอดศาสนาเพื่อหาปัจจัยมาในการบำรุงพุทธศาสนาต่างๆนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นมีสิ่งสำคัญมากนะครับอย่างเช่นในเรื่องของพระสมเด็จวรคัมนะครับที่ท่านสร้างตอนไหนท่านอายุเท่าไรสร้างอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราจะต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวก่อนนะภูมิศาสตร์ทำไมเราต้องไปศึกษาเรื่องพระอยู่เมืองเหนือกับพระอยู่เมืองใต้ต่างกันไหมภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศมันต่างกันปัจจัยของภูมิประเทศและภูมิอากาศนั้นมันต่างกันมีผลต่อองค์พระนะดังนั้นเราก็ต้องศึกษาด้วยว่าภาคช่วงนี้อยู่เหนือนะภาคช่วงนี้อยู่ใต้นะภาคช่วงนี้อยู่ภาคกลางนะนะครับทางวัฒนธรรมก็ต้องศึกษาและต้องรู้นะครับศึกษาในเชิงพุทธศิลป์พุทธศิลป์นี่บ่งบอกถึงอริยะของบุคคลหรืออริยะของทางเชิงของสถาปัตย์ในเชิงของศิลป์ในช่วงนั้นๆเช่นพระสมเด็จวรคัม
จะเป็นในรูปแบบของสี่เหลี่ยมคิดปั้นนะฮะอันนี้เราก็จะบอกว่าอยู่ในยุคช่วงนั้นนะครับอย่างพุทธศิลป์ทางภาคเหนือเป็นยังไงศิลป์หนึ่งศิลป์สองศิลป์สามทำไมพุทธศิลป์ท่านเป็นแบบนั้นเพราะลงมาสุโขทัยอ่อนช้อยนะสวยงามมาลพบุรีเครื่องทรงเยอะหน้าตาจุดดำก็จะบ่งบอกนะครับว่าการสร้างในยุคนั้นนะวัฒนธรรมในคนยุคนั้นเป็นอย่างไรสร้างในยุคไหนเช่นผมยกตัวอย่างว่าวัฒนธรรมในการสร้างมีผลอย่างไรเช่นคุณแถบบ้านกาเป็นพระแม่ดินองค์ใหญ่เนื้อหยาบสร้างแบบเรื่องนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับอยู่ในยุคของสงครามต่อมาพระคุณแถนเครื่องวัดใหญ่ชัยมงคลปอช้อยวัสดุแบบใหม่อันนั้นองค์บอกว่าบ้านเมืองสงบแล้วเริ่มสร้างเพื่อบูชาดังนั้นจะได้ให้องค์บอกเลยฮะในเรื่องของวัฒนธรรมการสร้างในเชิงของพุทธศิลป์จะองค์บอกของแต่ละยุคหมดเลยต่อไปนะครับศึกษาเรื่องของระบบการผลิตนั่นคือ3ขั้นตอน2เหตุผลนะครับที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับพระสมเด็จพระราชานะครับเราต้องศึกษานิดนึงนะครับว่าสมเด็จพิชาโตนั้นนะครับท่านเกิดเมื่อปีประมาณ31 2331นะครับท่านมรณภาพ2415นะครับอายุ84นะครับมาราชาปี43 2343นะครับอุปสมบท2351นะสถาปนาเป็นท่านสมเด็จที่อยู่ที่ปี2407นะครับการแยกพุทธศิลป์ของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพระสมเด็จพระวัดระฆังนั้นผมจะแบ่งแยกไว้เป็นสามแบ่งแยกตามราชการนะครับราชการที่สองเป็นราชการที่สามที่สี่ที่ห้าแบ่งแยกตามนี้นะครับคร่าวๆนะครับแบ่งเป็นช่วงคร่าวๆให้เข้าใจก่อนนะครับรัชกาลที่3ก็คือจะอยู่ประมาณถึงท่าน2394รัชกาลที่4ก็คือ2411นะครับรัชกาลที่5ก็จะอยู่5153นะครับตั้งแต่241เป็นต้นมาดังนั้นเนี่ยการแบ่งแยกการสมัยรัชกาลทำไมด้วยมูลเหตุที่ผมแบ่งแยกอย่างนี้หรือหลายคณาจารย์ที่ได้กล่าวไว้ก็ได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนรัชกาลหรือเปลี่ยนเอาง่ายๆว่าเปลี่ยนประหลัดกระทรวงเอาง่ายๆนะดังนั้นในเชิงของพุทธศิลป์ในเชิงของบุคลากรก็เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนดังนั้นฝีมือช่างต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนนะครับองค์ความรู้ต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นก็จะแบ่งตามรัชสมัยครั้งที่หนอยุคต้นก็คือรัชกาลที่3ยุคกลางรัชกาลที่4ยุคปลายรัชกาลที่5เข้าใจคร่าวๆก่อนแบ่งตามลักษณะพุทธศิลป์ประเภทที่1ก็คือเมื่อกี้ยุคแรกนะยุคแรกสมเด็จเนี่ยพระสมเด็จที่วิเคราะห์ออกมาเป็นลักษณะของพิมพ์ไม่สวยงามเหมือนพิมพ์ชาวบ้านทั่วไปนั่นคือจุดเริ่มต้นในการสร้างพระสมเด็จพระจันทร์โตเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนสร้างวัดพับใช่ไหมครับ
ดังนั้นเนี่ยในเชิงพุทธศิลป์ในเชิงของต่างๆก็ทะเลาะกันมานะครับสมเด็จโตยุคแรกจะพิมพ์จะไม่สวยงามนะครับพิมพ์ประมาณนี้นะฮะเราสังเกตไหมอันนี้คือยกตัวอย่างนะพิมพ์ทรงที่ไม่สวยงามยุคกลางพิมพ์ค่อนข้างจะลงตัวแต่ถ้าเราให้วิเคราะห์ก็คือพิมพ์ทรงที่เป็นลักษณะของเชิงนักการยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่พระเศียรโตแขนใหญ่ขาใหญ่ประมาณนี้ลำองค์ใหญ่สัดส่วนจะยังไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับแบ่งแยกกันยุคปลายคืออะไรตั้งแต่เมื่อกี้เราบอกว่าคือคิดว่าน่าจะสมัยรัชกาลที่5จริงๆแล้วอาจจะคาบเกี่ยวไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็ได้นะฮะจุดเริ่มต้นคือ2407ที่สมเด็จโตท่านเป็นต้นมานะครับแต่เราแบ่งแยกตรงนี้เดี๋ยวจะออกมาชัดเจนว่ามันคืออะไรนะฮะยุคปลายในแบบนักแบบพิมพ์ทรงที่สวยงามนะฮะพิมพ์ทรงเริ่มได้สัดส่วนเขาเรียกว่าความสมมาตรเกิดขึ้นแล้วนะแบ่งตามลักษณะพุทธศิลป์ที่2ก็คือเส้นบรรทัดพิมพ์หรือเส้นวาสนาหรือเส้นเงินล้านนะฮะเส้นเงินล้านที่เขาชอบเรียกกันนะถ้ามีเส้นนี้แล้วได้เงินล้านใช่ไหมเราอ่านตำราหมดสรุปว่าเราก็มีเส้นนี้เหมือนกันแต่ได้เงินล้านไหมได้ทุกร้านค้าเลยใช่ไหมมันก็จะไม่ได้นะครับยุคแรกจะไม่มีเส้นบรรทัดพิมพ์นะฮะเส้นบรรทัดพิมพ์คืออะไรส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะครับประเภทที่สองเส้นบรรทัดพิมพ์ก็คือในยุคกลางเส้นจรดหัวหรือหัวไหลนะครับเส้นบรรทัดพิมพ์คืออะไรคือเส้นนี้นะครับส่วนมากจะจดหัวอะไรเนี่ยนะครับพิมพ์ทรงจะไม่สวยงามเห็นไหมจะเป็นนักกล้ามนะเป็นนักกล้ามนะนักกล้ามยุคปลายเส้นบรรทัดพิมพ์จดกึ่งกลางแขนวางพิมพ์ลงถึงเข่าอันนี้นะครับเส้นบรรทัดพิมพ์จะลงถึงกึ่งกลางแขนกึ่งกลางแขนแต่พิมพ์นี้จะลงมานิดนึงนะครับอันนี้คือจะเป็นพระยุคปลายเกือบจะทั้งหมดเลยในยุคสุดท้ายจริงๆจะมีอยู่เป็นบางพิมพ์นะครับที่ไม่มีเส้นบรรทัดพิมพ์หรือเขาเรียกกันว่าม็อกสำเร็จจะมีอยู่นะครับต่อไปแบ่งตามเนื้อหาและหมวดสารยุคแรกผมบอกได้เลยยุคแรกจะเป็นพิมพ์เมื่อกี้เราคืออะไรนะพิมพ์ทรงไม่สวยงามพิมพ์ชาวบ้านใช่ไหมเนื้อหาส่วนมากจะเป็นปูนผสมกับทรายละเอียดและมวลสารน้อยจะเป็นทรายละเอียดส่วนมากและพระยุคแรกนั้นจะปลอกพิมพ์ทรงไม่สวยงามนะครับยุคกลางมวลสารหยาบใหญ่
ใช่ไหมครับหยาบเนื้อจะหยาบแล้วจะใหญ่พิมพ์ทรงไม่สวยงามเส้นซุ้มอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เราจะเห็นว่ามวลสารบางอย่างเนี่ยเม็ดใหญ่แต่อันนี้เราถ้าเราเจอเม็ดมวลสารหยาบใหญ่ส่วนมากเราจะไปเจอพระกุ้งพระยุคกลางพิมพ์ทรงที่ไม่สวยงามเป็นหลักเลยก็มูลเหตุก็คือว่าในยุคนั้นสมเด็จพุทธจันโตท่านขึ้นไปที่ท่านกลับจากเขมรใช่ไหมฮะกลับจากเขมรแล้วก็ขึ้นไปกับแผงเพชรที่ตำราบอกไปนะครับก็นำพระแตกหักหรือต่างๆกลับลงมาอันนั้นก็เป็นมวลสารหนึ่งในการสร้างพระสมเด็จพระราชาตอนนั้นมีเยอะก็เลยใส่เยอะใช่ไหมมีเยอะก็ใส่เยอะแล้วก็เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆยังบดไม่ละเอียดนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ออกไปนั้นเราจะเจอนะฮะอันนี้ผมให้ดูว่ามวลสารอย่างใหญ่นะครับอย่างใหญ่ยุคปลายมวลสารเล็กละเอียดนะครับพิมพ์ทรงสวยงามแล้วใช่ไหมในแบบนางแบบเราจะเจอมวลสารที่เล็กละเอียดเพราะเครื่องมือเครื่องจักรในการสร้างดีขึ้นแล้วดังนั้นเมื่อวิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของมวลเนื้อหาเรื่องของมวลสารแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจแบ่งตามน้ำภาษาไม่มีใครแบ่งนะผมมานั่งวิเคราะห์เรื่องพระนะครับยุคแรกจะเป็นเรื่องของสูตรน้ำคือปูนผสมทรายละเอียดและน้ำมันจึงปอกใช่ไหมมวลสารหลักที่ในพระสมเด็จจะไม่ค่อยมีแต่มีผงพุทธคุณนะครับผลต่างๆที่ท่านได้เสกไว้แต่เรื่องของเม็ดอะไรนะที่ข้อสมมติฐานก็คือพวกหินมหามงคลทั้งหลายเรื่องของพระสุ้มกอที่ข้อสันนิษฐานว่าเป็นพระสุ้มกอยังนะครับตรงนี้นะยังไม่ค่อยมียุคแรกสูตรน้ำนะครับยุคต่อไปยุคกลางสูตรน้ำผึ้งน้ำอ้อยตามตำรานะฮะท่านได้กล่าวไว้น้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วเราไปวิเคราะห์ว่ามันถูกไหมนะครับที่แบ่งแยกไว้เนี่ยตระกูลพวกเนี้ยนะครับพิมพ์ทรงไม่สวยงามนะครับอันนี้คาดว่าเป็นน้ำผึ้งน้ำอ้อยนะครับน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยตั้งแต่ในอดีตทั้งสมัยโบราณมาทั้งหมดเนี่ยก็ใช้นะครับในการสร้างโบสถ์ในการสร้างกำแพงเพื่อเป็นตอนก่อนเขายังไม่รู้เรื่องของปูนก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวประสานในการยึดนะครับยุคสุดท้ายยุคปลายก็คือเรื่องของน้ำมันตักยูที่ก็กล่าวไว้นะน้ำมันตักยูคืออะไรคือน้ำมันว่างนะฮะน้ำมันว่างทำไมผมเบ่งแยกอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเคยนะครับเคยศึกษาการสร้างพระแล้วก็เคยสร้างพระนะครับโดยใช้สูตรของวรรณคังนะครับหามวลสารในเชิงของพระวรรณคังมวลเนื้อปูนคืออะไรปูนเปลือกหอยปูนหินใช้หมดเลยก็ไปหาตามโรงงานเอามาใช้ในการผลิตนะครับยุคสุดท้ายอันนี้ก็คือมีหมายเหตุบางส่วนก็กลับมาใช้เป็นสูตรน้ำเหมือนกันเพราะว่าอะไรเนื้อปูนดีนะฮะเนื้อปูนดีใช้น้ำผสมได้ก็จะพระนั้นก็จะแข็งทนถาวรได้นะครับก็สรุปนะครับการแบ่งแยกยุคสมัยของพระสมเด็จพระราชังนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยตามขั้นตอนหนึ่งยุคต้นรัชกาลที่เท่าไรครับ
ประมาณที่สามพุทธศิลป์เป็นอย่างไรพิมพ์ชาวบ้านไม่สวยงามเส้นบรรทัดพิมพ์จะไม่ค่อยมีจะไม่มีนะครับมวลสารน้อยและภาษาใช้น้ำเป็นตัวภาษานี่คือยุคแรกต่อไปยุคกลางรัชกาลที่4พุทธศิลป์เป็นช่างศิลปูพิมพ์ทรงไม่สวยงามลักษณะของหน้าก้าเส้นบรรทัดพิมพ์วาสนาเส้นวาสนาหรือเส้นเงินล้านนะครับยุคการเส้นบรรทัดพิมพ์จะอยู่ที่หัวไหล่นะฮะหัวไหล่แต่ตามเนื้อหาและมวลสารปูนหอยปูนโลหิตมวลสารใหญ่ใหญ่แล้วก็ในภาษาก็จะเป็นเรื่องของน้ำพึ่งน้ำอ้อยนะครับน้ำพึ่งน้ำอ้อยยุคปลายก็คือในยุคของรัชสมัยรัชกาลที่5นะครับพุทธศิลป์พิมพ์ทรงได้สัดส่วนนะครับในแบบนั้นแบบมองเราดูกันง่ายๆว่าลักษณะก้ามเป็นพิมพ์ทรงนะครับสวยงามในแบบนั้นแบบเส้นเส้นบรรทัดพิมพ์หรือเส้นวาสนาที่ได้กล่าวไว้ก็คือการแขนนะครับแล้วก็บางพิมพ์ครับลงไปนิดหนึ่งนะครับเนื้อหาและมวลสารก็เป็นมวลสารละเอียดนะครับด้วยเหตุเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตนั้นดีขึ้นนักภาษาก็จะเป็นเรื่องของใช้น้ำมันตะกิ้วนะครับดังนั้นนะครับก็สำหรับชั่วโมงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งแยกภาพสมเด็จตามยุคสมัยต่างๆนะครับก็คิดว่าพวกเราน่าจะพอที่เข้าใจและมองภาพออกก่อนนะครับเรื่องของภาพสมเด็จวรรณกรรมว่าเรามองอย่างไรยุคต้นเป็นอย่างไรยุคกลางเป็นอย่างไรยุคปลายเป็นอย่างไรถ้าเราเข้าใจเรื่องของแต่ละขั้นตอนเป็นกระบวนการไปเราจะมองพระออกด้วยตาเปล่านะครับดังนั้นชั่วโมงนี้มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้คือยุคปลายนะครับถ้าชั่วโมงนี้ไม่มีใครสอบถามก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณครับ